เรื่องพุทธศาสนานั้นแสดงกฎแห่งกรรมทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเอื้อเฟื้อเขาก็ช่วยเหลือเราเบียดเบียนเขาก็จองเวรเราเบียดเบียนผู้อื่นวันนี้เขาก็เล่นงานเราเมื่อเรามีศีลมีธรรมไม่ให้ใครเดือดร้อนไปไหนเมื่อไหนเราก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวเพราะอำนาจศีลธรรมคุ้มครองอายุวันนั้นเดินแต่พวกที่ตั้งแต่เล็กแล้วเชื่อแพะเชื่อแกะเชื่อหมูเชื่อหมูควายพวกนี้เขาไม่รู้เลยว่าที่เขาทำอย่างนั้นน่ะวันหนึ่งบาปกรรมก็สนองในชาตินี้ยังต่อไปในชาติหน้าให้ไปตกลกไปเป็นร่างกายเปรตในฉันต่างอย่างหนึ่งเมื่อเขาไม่มีภาวนาไม่เคยสงบจิตสงบใจจึงไม่ได้ใครควรว่าอะไรดีในชั่วเมื่อพวกตัวทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นเราโชคดีว่าอยู่ในครอบครัวชาวพุทธซึ่งเรียกว่าเป็นการไก่บาตรบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างนี้แล้วมันก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมายิ่งเคยดังผมแต่อายุน้อยแล้วกว่าถึงแก่ถึงรายเนี่ยส่วนดีมันก็สะสมไปเยอะส่วนบาปถึงจะมีก็น้อยแต่พวกที่ไร้ศีลไร้ธรรมนั้นส่วนบุญมีก็น้อยส่วนบาปมากกว่าที่เรามานี่เขาเรียกวัดมีการวัดผลทั้งโลกวัดการศึกษาวัดการทำงานวัดรายได้วัดตำแหน่งหน้าที่แต่มาในวัดนี้แล้วเขาพยายามวัดแต่บุญกับบาปนะเรียกว่าทำฌานนิพพานก็เป็นบุญเกิดคุณหลายอย่างถ้าใครโลภโกรธหลงใจเป็นบาปก็จะมีเรื่องที่ทุกข์ยากกว่าขนาดเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวเองแล้วเดินตามคำสอนพระเจ้าทำตามพระอริยธรรมแล้วเราก็มีโอกาสพัฒนาจิตใจสองขึ้นสองขึ้นวันหนึ่งก็พ้นทุกข์ตามเสด็จพระอรหันต์ทั้งหลายได้ยะราม